อย่างไรพ่อใหญ่ลูกพ่อเกิดมาเป็นผู้ดีไม่เคยตกทุกข์ได้ยากนี่ต้องไปกลับตามอย่างที่ข้าจะไม่ลำบากได้อย่างไรคุณพ่อเข้าใจผิดการเป็นทหารจะลำบากก็จริงแต่เฉพาะในช่วงแรกเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยเต็มทีนี่เขากำลังเข้าแถวเรียกชื่อผมต้องรอจ่าแบงค์สิบผู้ปวดท้องขออนุญาตไปซ่วมเขาก็อนุญาตนี่ผมต้องหนีมาทางซ่วมแล้วก็ปีนข้ามรั้วหลังซ่วมออกมาต้องเข้ารถเข้าผมแล้วอาการของคุณพ่อเป็นอย่างไรล่ะครับเอ๊ะอาการอะแกนอะไรก่อนอ้าวก็นายซุ่นเบ๋งบอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจอาการหนักผมบอกไปเช่นนั้นเพราะทำไมอย่างนั้นพ่อสมิงก็คงจะไม่ยอมหนีมาคุณพ่อนี่หลอกเล่นหรอกหรือผมก็ต้องลำบากเปล่าๆถ้ากลับไปก็คงต้องถูกเครียดเสียแรงตั้งใจว่าจะประพฤติตัวดีไม่ให้ต้องถูกลงโทษคราวนี้ผมได้รับทั้งความเจ็บและความตายเพราะเสียรู้เชื่อคำโกหกไม่เจ๊พ่อใหญ่พ่อใหญ่เย็นๆลูกเย็นๆก่อนลูกเย็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำคุณบูชาโทษคุณพระท่านสั่งให้ฉันจัดการให้แกพ้นจากทหารพ่อไม่ได้บอกมันให้มาจัดการให้ลูกหนีมาเลยมันสารแน่จัดการเองช่างเลยครับผมไม่มีเวลาแล้วต้องกลับที่กรมทำไมจะต้องรีบร้อนกลับไปอยู่กินข้าวกินปลาให้สบายสักมื้อหนึ่งก่อนดีกว่าผมต้องรีบไปเวลานี้กำลังฉุกละหุกได้ยินว่าจวนจะรบกันอยู่แล้วยังไม่มีการประกาศสงครามจะเริ่มรบก่อนไม่ได้มันผิดกฎหมายนานาประเทศพ่อใหญ่พ่อไม่พอใจอย่างยิ่งที่จะ
ับดำเฟี้ยวปากลุกเข้ามาในบ้านพ่อเช่นนี้คุณโทษนี่คุณพ่อเป็นบ้าหรืออย่างไรจนเกิดการรบขึ้นแล้วยังมัวพูดอยู่ได้รอคุณแม่คุณพี่อยู่ให้ห่างจากหน้าต่างไปดีกว่านะครับคุณหลวงท่านผู้บังคับกองถูกปืนฆ่าศึกถึงแก่กรรมแล้วขอรับตายจริงคุณหลวงมนูผมต้องทำหน้าที่ผู้บังคับกองแทนเสร็จแล้วคุณต้องทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดแทนผมต่อไปคุณหลวงมนูคุณขึ้นไปชั้นบนผมจะอยู่ชั้นล่างท่านขอรับนายสวิงนายสวิงหมดลมหายใจแล้วขอรับThank you.
น่าแปลกใจมากครับนายสวิงถูกยิงที่หลังครับเป็นไปไม่ได้แต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาไต่สวนเชิญพวกคุณเข้าไปในเรือนเสียก่อนจะดีกว่าครับกล้ามากใจลูกเสือแท้ทีเดียวช้าก่อนฉันต้องจัดการป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นแบบเมื่อกี้นายหมู่เอ็งเทพแกนำคนไปด้วยอีก3คนเดินตรวจตาไปจนถึงประตูรั้วโน่นเห็นท่าทางใครน่าสงสัยเรียกตัวมันมาถ้ามันขัดขืนยิงเสียThank you.
คุณพระพุทโธทำบ้าอะไรตามกฎหมายในนาประเทศห้ามไม่ให้พลเรือนยุ่งเกี่ยวในการสงครามช่างพุทโธถึงกูตายก็ชีวิตกูก็รัฐบาลต่อรัฐบาลเขาวิวาทกันคุณพระจะพลอยเดือดร้อนไปทำไมอ้วนก็พวกมันมาข่มเหงชาติกูนี่วะลูกกูก็ตายไปทั้งคนแล้วมึงจะว่ากูไม่ขุดดอนได้อย่างไรถ้ามึงคิดจะขวางกูก็ออกจากบ้านกูไปซะ